มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดามั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุริดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาทักทายเพื่อนๆใน Facebook นิดนึงคุณนนท์หัวห้าวจัดชอบนามสกุลมากครับเอาว่าคุณนนท์แล้วกันถามเรื่องหลอดไฟหน้าต่ำไฟต่ำเลนเจอร์ไม่ได้เชนไม่สว่างแก้ยังไงดีครับก็แนะนำเปลี่ยนคุณภาพหลอดให้ดีขึ้นกว่าสแตนดาร์ดนะครับเป็นหลอดแบบพิเศษนะครับแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้น LED หรือซีนอนนะครับเป็นหลอดพิเศษเป็นหลอดไส้แบบพิเศษแล้วกันนะฮะจะให้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นครับสเต็ปแรกไปก่อนนะครับคือต้องบอกว่ารถพวกพิกอัพ PPV เนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่ไปดัดแปลงใส่ซีนอนหรือเพราะว่ารถมันความสูงมันมากกว่าปกติอ่ะเอาง่ายๆรถพวกรถสูงๆเนี่ย PPV SUV พิกอัพเนี่ยพอใส่แล้วมันเกิดปัญหาเวลาที่วิ่งต่างจังหวัดถ้าในกรุงเทพจะไม่รู้สึกนะครับวิ่งต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าไฟมันไปแยงตารถเก๋งที่มีความเตี้ยกว่าครับแล้วโอ้โหขับไม่ได้ขับตามหลังเนี่ยโอ้โหอยากจะต้องหลบซ้ายให้ไปก่อนเลยโดยเฉพาะ Fortuner นะฮะอ่ะมาดู SMS กันครับช่วงที่รอสายถามถึงอาการของปั๊มติ๊กเสียครับจะมีอาการยังไงแล้วก็เราจะต้องเลือกซื้อปั๊มติ๊กยังไงครับปั๊มติ๊กเสียอาการเป็นไงอย่างแรกปั๊มติ๊กก็คือทำหน้าที่ดูดเอาน้ำมันจากถังมาครับขึ้นมาให้เครื่องยนต์ให้หัวฉีดเอาเงี้ยครับผมถ้าปั๊มติ๊กส่วนใหญ่มันจะไม่เสียเลยทีเดียวนะที่เขาเรียกปั๊มช่างเขาเรียกปั๊มติ๊กถอยฮะจริงๆแล้วคือปั๊มติ๊กเนี่ยตัวปั๊มติ๊กก็เหมือนปั๊มน้ำเป็นระบบปั๊มตัวหนึ่งเนี่ยแหละที่มีรอบมีการทำงาน เพิ่มแรงดันน้ำมันเบนซินเนี่ยเข้าไปในระบบเข้าไปหัวฉีดเพื่อไปจ่ายให้กับการทำงานเครื่องยนต์มันจะมีกำหนดอยู่ของรถแต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันความต้องการน้ำมันของรถแต่ละรุ่นต่างกันเครื่องยนต์ NA เครื่องยนต์เทอร์โบนะครับก็ความต้องการน้ำมันต่างกันเครื่องยนต์กี่สูบเครื่อง V เครื่องอะไรก็ว่ากันไปปั๊มติ๊กสเต็ปแรกที่เป็นก็คือแรงดันมันจะตกก่อนแรงดันตกเนี่ยก็จะส่งผลให้อาจจะมีอาการรถอาจจะวิ่งไม่ออกครับ1 2ถ้าเป็นหนักมากก็อาจจะเริ่มมีอาการสะดุดนะครับแล้วก็ที่เท่าที่รู้ที่เจอมาครับปั๊มติ๊กก็คือจะมีเรื่องของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องฮะเสียงใช้เวลานานเสียงจะเริ่มดังขึ้นนะฮะแล้วก็วิธีการก็คือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับนะฮะมันจะมีอีกอันนึงที่ชอบคนเข้าใจผิดว่าเป็นปั๊มติ๊กก็คือกรองเบนซินหรือว่ากรองโซล่าหรือดีเซลก็เหมือนกันนะก็คือตัวกรองตัวนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะตันก่อนส่งผลให้แรงดันมันตกไปวิธีการตรวจเช็คก็คือถ้าไปแนะนำว่าต้องเป็นช่างนะเพราะว่าแรงดันมันสูงมากนะเอานิ้วอุดไม่อยู่นะคอน้ำมันเนี่ยรถไฟไหม้ก็มาหลายคันเลยนะคือตัวแรงดันจากปั๊มติ๊กเนี่ยจะเช็คก็คือต้องใส่เกจวัดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเช็คได้ว่าแรงดันตอนเนี้ยมันเขามีหน่วยเป็นอะไรนะเมกะพาสคาลเป็นบาร์หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนครับผมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ประมาณนี้ก็คือเป็นบาร์เป็นอะไรนี่แหละแรงดันประมาณไหนสำหรับรถรุ่นนี้รุ่นนั้นหรือปั๊มติ๊กตัวนี้ทำแรงดันได้เท่าไหร่ครับนะครับจะทราบก็คือต้องใส่เกวัดอย่างเดียวดูด้วยตาดูไม่ออกเพราะน้ำมันปั๊มน้ำมันออกมาเหมือนกันบางทีเถียงกันแทบตายนะเนี่ยไปต่อตรงใช้ได้เอาต่อสายน้ำมันเข้าไปก็ยังปั๊มน้ำมันได้แต่แรงดันไม่ถึงก็นั่นก็คือเสียแล้วนะครับนะครับวิธีการตรวจเช็คก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องซื้อเปลี่ยนเอาน้องพี่เอ็กมีอะไรเพิ่มเติมก็ในส่วนของปั๊มติ๊กเนี่ยถ้าคือถ้าเสียแบบ
ชัดเจนเลยอันนี้ง่ายก็คือถ้ามันไม่เดินเลยออกเลยแต่ถ้าแบบที่อย่างที่พี่ฟอมบอกก็คือมันเสียแบบแรงดันตกอันนี้ก็โอเคต้องเทสกันหรือแล้วอีกกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เสียแบบแรงดันคือแรงดันไม่ได้ตกเวลาที่มันทำงานแต่ถ้าเราจอดข้ามคืนแรงดันมันจะตกคือการกักแรงดันของมันมีปัญหาคือลิ้นกันกลับภายในตัวติ๊กมีปัญหาเนี่ยด้วยมันก็อาจจะเครื่องร้อนสตาร์ทใช้งานได้ปกติแต่พอจอดข้ามคืนปุ๊บเอ้ยทำไมต้องสตาร์ทยาวหรือสตาร์ทไม่ติดต้องออนสกุญแจแล้วก็ดันนานหลายๆรอบกว่าจะสตาร์ทได้ก็ต้องตรวจเช็คเรื่องของแรงดันว่ามันทำไมถึงจะมีปัจจุบันเนี่ยปั๊มติ๊กถ้าในรถยนต์เบนซินเนี่ยก็จะอยู่ในถังกันหมดแล้วจะไม่ได้อยู่นอกถังซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะไม่ค่อยได้ยินเสียงละใช่ครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับขออนุญาตรับสายคุณก๊อฟฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับที่เคยจะซื้อไอ้ปาเจโร่ครับมือสองครับเป็นไงพี่ได้ยังผมยังครับพอดีผมไปทำงานต่างจังหวัดมาครับครับเลยไม่ได้เลยผมมีคำถามนิดนึงครับพอดีถามเพื่อนๆมาเห็นเขาว่ากันว่าไอ้ตัวนี้พี่เคยบอกเฟืองท้ายมันหอนนะครับมันหอนยังไงอะผมไม่เข้าใจครับปาเจโร่ที่เคยมีข่าวว่าเรื่องเฟืองท้ายหอนมันนี่คือปาเจโร่ตัวเก่าถูกไหมใช่ครับผมไม่ใช่ส่วนปัจจุบันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่ครับเสียงหอนคือเสียงภายในของตัวเฟืองท้ายที่มันเกิดเสียงดังนะครับมันอาจจะเกิดจากตัวเขาเรียกว่าการอะไรการฟินิชชิ่งของหรือแมชชีนของการทำผลิตเฟืองท้ายเนี่ยค่าเออร์เลอร์เนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะฮะมันก็จะมีเสียงดังส่วนใหญ่ก็ประมาณ90-100-110อยู่ย่านนี้นะฮะแต่ว่าถามว่ารถคันที่เขาบอกว่าเฟืองท้ายดังเนี่ย10คนขับเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าดังทั้ง10คนก็ได้นะครับมันอยู่ที่เซนส์ของแต่ละคนว่าเอ้ยคนไหนจับแล้วก็พยายามจะจับผิดว่ามันดังนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเฉยๆก็คือรู้สึกว่ามันดังนะแต่มันก็คือการทำงานปกติของรถยนต์มันอาจจะต้องมีเสียงเฟืองท้ายมันเป็นเฟืองขบกันอ่ะใช่ฮะนะฮะเอาง่ายๆเลยเฟืองท้ายทุกลูกมันต้องเป็นอย่างนี้หมดอ่ะมีเฟืองขบกันแล้วก็เวลามันหมุนเนี่ยมันมีเสียงแต่ว่าเสียงที่ความถี่ประมาณไหนใช่ใครคนได้ยินขนาดไหนถึงจะเรียกว่าดังหรือจะเรียกว่าปกติมันมีเสียงทุกลูกแต่ว่ากรณีเคสปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมันผมว่ามันอาจจะเป็นความถี่ที่เราสัมผัสได้ ใช่อย่างเงี้ยรถทุกรุ่นมันเสียงเฟืองท้ายมีหมดทุกคันนะใช่ครับพอดีมิตซูบิชิปาเจโร่หรือไททันในโฉมที่แล้วเนี่ยมันจะดังมากกว่าคันอื่นนะครับโดยที่เฟืองท้ายมันดังมากกว่าคันอื่นแต่ถามว่าทุกคนรู้สึกหมดไหมมันก็ไม่ทุกคนนะครับแต่ถามว่าดังไหมแน่นอนดังมันคือปัญหาของรุ่นเขาสืบไปสืบมามันก็อาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นตัวซัพพลายเออร์ของเขาที่ผลิตมาแล้วมีค่าเออร์เลอร์ที่มากกว่าคนอื่นต้องยอมรับนะครับว่าค่าเออร์เลอร์หรือค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าที่ยอมรับได้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% มันอาจจะมีค่าที่โอเคเบี่ยงเบนไปเท่านี้ยอมรับได้ของ Mitsubishi ก็อาจจะมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยมากกว่า Isuzu มากกว่า Toyota นะฮะครับเสียงมันยังไงครับอาจารย์ครับผมอยากรู้หน่อยผมอธิบายเป็นคำพูดอาจจะยากนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เหมือนกันผมอยากให้จะให้ทดลองขับนะฮะคือถ้าไม่ได้ยินคือต้องบอกอย่างเงี้ยไอ้เสียงเฟืองท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเฟืองท้ายเสียนะฮะ Mitsubishi เค้าก็ให้เคลมนะเขาก็เข้าไปแก้ไขใช่ไหมตอนที่ช่วงนี้มีข่าวออกมาเขาก็ไปตรวจเช็คเขาก็ลดแรงกดดันโดยการเค็มให้แต่ถามว่าเค็มแล้วมันเงียบไหมนะครับก็อาจจะไม่เงียบก็ได้นะบางคนก็บอกว่าก็ยังมีเสียงอยู่แต่ผมบอกว่ามันไม่ได้เสียงมันดังเหมือนสายพันธุ์อิดเอียดไหมครับหรือว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอางี้มันจะประมาณเสียงเบื้องท้ายมันจะที่เขาใช้คำว่าหอนเนี่ยคือมันจะโอ้โหถ้าพูดเป็นคำพูดเป็นไงมันจะงง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 อะไรประมาณแบบเสียงแบบให้เรารำคาญอ่ะครับแต่ไม่ได้ดังขนาดว่าทุกคนจะได้ยินไงเอาไปว่าเราเปิดแอร์เบอร์2หรือเบอร์3นะครับกบแล้วหรือเปิดเครื่องเสียงประมาณสัก10กว่าๆก็ไม่ได้ยินแล้วครับนะฮะครับผมเพราะว่าตอนที่เคยคิดไปดูตอนนั้นพอลองมันก็ไม่ถึง90นะครับก็ลองแค่นิดหน่อยมันก็ยังไม่ค่อยได้ยินนะคือลองช่วงสั้นแวบเดียว90ไม่รู้ครับต้องวิ่งเป็นหลายๆกิโลครับแล้วเราจะจับความรู้สึกได้ไล่ไปตั้งแต่60 70 80 90พอ90ปุ๊บเริ่มได้ยินความถี่นี้แล้วจนถึงประมาณ100 110ขึ้นไปเงียบครับไม่มีมันก็เหมือนคนโลกพอดีตอนนี้จะเหมือนจะต้องการซื้อแล้วครับขอถามอีกคำถามได้ไหมครับว่าถ้าเป็นพี่ทั้งสองท่านคืออย่างนี้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปดูมาเหมือนกันถ้าเป็นตัวไอเครื่อง VG Turbo อ่ะครับที่เป็นประมาณปี2012แล้วอ่ะครับมันจะอยู่ประมาณ 650,000 660,000 เนี่ยครับแต่ถ้ามันจะมีอีกตัวนึงก่อนหน้าตัวนี้ครับเครื่อง VG เหมือนกันแต่เผอิญมันไม่มีไอ้แอร์แถว2อ่ะครับ
มันก็จะหล่นมาเหลือประมาณ5,500-5,700เป็นพี่ทั้งสองคนพี่จะเอาตัวไหนครับภายนอกก็เห็นมันเหมือนกันหมดเลยหมอมันมีตอนที่มันปรับใช่ครับแอร์หลังใช่ครับปีประมาณนี้แหละใช่ไหมก่อนนั้นนะคือประมาณช่วงปี2010นะฮะ2010ก่อน2012เนี่ยจะเป็นรุ่นยังไม่ปรับปรุงระบบแอร์นะครับแล้วพอ12ก็จะมีตัว VG นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็จะเป็น VG แล้วก็มี5สปีดอีกนะฮะมันมีเกียร์ที่มันต่างกันด้วยนะใช่ครับตัวแรกตัวช่วงแรกเนี่ยเป็นเกียร์4สปีดกับ VG อยู่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมีตั้งแต่140แรงคือไม่ VG ก็มีนะฮะแล้วตัวที่มีแอร์หลังคือตั้งแต่ VG ขึ้นมาครับแล้วคันนี้ผมไปดูมันมี VG แล้วเผอิญไม่มีแอร์หลังด้วยราคามันก็ดิฟอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นะครับถ้าเป็นพี่จะเอาไหมครับหรือว่าจะเล่นเป็นตัวนั้นไปเลยเอาต่างกัน 80,000 แสนนึงผมไม่มองเรื่องของแอร์หลังนะผมว่าผมไม่ดูสภาพรถโดยรวมเครื่องยนต์ช่วงล่างสภาพสีตัวถังประวัติเป็นยังไงไมล์เยอะไหมแล้วอันเนี้ยค่อยไปตัวเลือกแล้วค่อยมาดูสุดท้ายเลยมันมีแอร์หลังก็ไม่มีแอร์หลังค่อยว่ากันมันไม่ใช่ปัจจัยคือรถที่มีแอร์หลังก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้อนหรือว่าขับไม่ได้นะมันเย็นอาจจะเย็นช้ากว่ารถที่มีสำหรับคนนั่งหลังนะคนนั่งหน้าก็ปกติทุกอย่างนะที่นั่งตอนหน้าที่นั่งสายที่2ที่3อาจจะรู้สึกว่าสตาร์ทปุ๊บออกรถไปเลยเนี่ยมันต้องรอแป๊บนึงกว่าแอร์ข้างหน้ามันจะเริ่มเย็นมาถึงข้างหลังแต่ถ้ามีแอร์หลังมันเป่าหน้าเลยเปิดได้เลยเลยแค่นี้ไม่ได้ต่างกันแล้วเวลาดูบำรุงดูแลรักษานะยากกว่าอีกเพราะมีตู้หลังเพิ่มมาปกติใช้กี่คนนะครับคือปกติ5คนครับอันนี้คือปกติทุกวันเลยเหรอทุกวันนั่งเยอะตลอดประมาณนั้นครับอ๋อถ้านั่งเยอะตลอดก็มีผลนะถึงคนนั่งว่าเราเริ่มจะคิดจะซื้อไอ้รุ่นนี้ครับผมต้องลองดูครับเพราะส่วนต่างมันเยอะครับนะฮะส่วนต่างก็หลายอยู่นะครับเป็นแสนเลยก็แสนหนึ่ง80,000ใช่ครับเยอะนะลองดูก่อนว่ามันพอไหมนะครับลองไปดูที่ตัวผมให้ไปดูอย่างอื่นดีกว่าดูไอ้เทียบว่าไอ้คันนี้ไมล์น้อยคันนี้ไมล์เยอะคันนี้สภาพสวยไม่มีเดิมหมดไม่มีชนครับคันนี้เขาเรียกอะไรประวัติดีเช็คศูนย์ตลอดอะไรอย่างนี้น่าดูกว่าแอร์หลังแอร์ไม่มีแอร์หลังผมว่าไม่ใช่สาระสำคัญครับได้ครับได้ครับครับโอเคขอบพระคุณมากครับครับผมจริงๆเรื่องเล็กน้อยมากเลยครับเรื่องเสียงเฟืองท้ายดังของปาเจโร่สปอร์ตก็ผมบอกว่าเหมือนคนโรคจิตอ่ะครับไอ้พวกที่บอกว่าเฟืองท้ายดังทำไงแล้วผมเคยเจอคนหนึ่งในแฟนรายการครับเขาบอกเนี่ยไอ้ตัวปาเจโร่สปอร์ตพาผมขึ้นไปนั่งแล้วขับบอกเนี่ยมันมีเสียงเฟืองท้ายดังครับผมถามว่าไหนทำยังไงเขาปิดแอร์ปิดกระจกปิดอะไรหมดเลยแล้วก็วิ่งแล้วก็แบบเข้าไปถนนเงียบๆแล้วตั้งใจฟังโอ้โหผมโอ้ยชีวิตจริงคุณทำงั้นเหรอเปิดแอร์ก็ไม่ได้ยินแล้วคือไอ้เฟืองท้ายคำว่าเฟืองท้ายหอนเฟืองท้ายดำมันมีสองเคสครับเคสนึงคือเฟืองท้ายหอนจากการสึกหรอหรือว่ามีสภาพไม่ปกติของเฟืองท้ายอันนี้โอเคครับถ้ามันไม่เคยมีเสียงแล้วมีเสียงขึ้นมาเนี่ยหมายว่ามันมีปัญหาละระยะเคลียร์แลนด์ไม่ได้เฟืองมีปัญหาน้ำมันเฟืองท้ายผิดปกติครับอันนี้น่ากลัวแต่ถ้ามันเป็นเสียงมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าอันนี้มันไม่เรียกเฟืองท้ายหอนนะเขาเรียกเป็นเสียงการทำงานที่เผอิญว่ามันดังจนหูเราได้ยินอ่ะใช่ไหมอย่างพี่เอกบอกใช่ครับอย่าไปใส่ใจเรื่องนี้เพราะคนปากต่อปากพูดไปไงรุ่นนี้เฟืองท้ายดังใช่ครับใช่ครับมันคนละเรื่องกันกับรถเฟืองท้ายหอนคนละเรื่องคำไม่ใช่ยิงใช้คำว่าหอนไม่ได้นะต้องคำบอกว่าเฟืองท้ายอันนี้มีเสียงดังขึ้นมาจนเรารู้สึกแค่นี้เองไม่ได้สบไม่ได้เสียแต่อย่างใดใช่ครับรถเป็นงั้นก็ขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเคลมเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับ